สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับก๊อตซุปตาค่ะผู้ชมค่ะรายการของเรานะคะไม่ใช่รายการแผ่เสียงแข่งกันนะคะแต่ว่ารายการของเราค่ะเป็นรายการที่หยิบยกประเด็นร้อนๆหยิบยกประเด็นแรงๆนะมาพูดคุยกันในรายการรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราค่ะก็ร้อนแรงนะคะเราถึงเชิญมาพูดคุยกันในรายการของเรานั่นเองค่ะแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะหรือว่าเรามีกล่องสัญญาณรูปกุทีวีหรืออีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะที่แฟนเพจ Facebook สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปไลค์เข้าไปแชร์ที่ www.facebook.com/channel8thailand ค่ะรวมไปถึงค่ะทาง Twitter ค่ะสามารถเข้าไปรับชมสดๆออนแอร์กันสดๆตอนนี้เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงทาง YouTube ค่ะ Channel 8 Thailand เช่นกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันสัมผัสเพียงปลายนิ้วนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่มีมือถือเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นระบบ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์เข้าไปเดินเลยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะคำว่า Channel 8 Thailand หลังจากนั้นค่ะผู้ชมขากดดาวน์โหลดคุณผู้ชมสามารถรับชม Channel 8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในรายการนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานโรตีโอ้โหถ้านึกถึงโรตีแล้วเราต้องกินเมนูอะไรคะคือถ้านึกถึงโรตีต้องบอกแบบนี้จะนึกถึงพี่น้องนะคะทำไมคืออะไรอ่ะชาวมุสลิมเขาบอกว่าคนอิสลามหรือชาวมุสลิมเนี่ยนะคะทำโรตีอร่อยที่สุดในโลกพอเล็กซี่เนี่ยเกิดมานะคะก็รับประทานโรตีจากชาวอิสลามเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโรตีที่อร่อยที่สุดแล้ววันนี้ค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งร้านโรตีที่เขาบอกเลยนะคะว่าการันตีความอร่อย5ดาวได้ไปเต็มๆเลยสำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาคือปกติเวลาเราจะกินโรตีมันจะมีแป้งโรตีแล้วก็เราจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะต้องตีไปฝัดแป้งไปอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วถ้าใครชอบกินโรตีง่ายนิดเดียวเพราะว่าเขาเป็นสำเร็จรูปสามารถเอามาแล้วก็ทอดกินได้เลยทอดรับประทานได้ที่บ้านที่บ้านได้แล้วถ้าคุณสามารถรังสรรค์เมนูอะไรอร่อยๆจากโรตีได้วันนี้คุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอแขกรับเชิญในช่วงหน้าแน่นอนโหแล้วก็ต้องบอกแต่เมื่อก่อนถ้ากินโรตีต้องกินอะไรเนยกับนมถูกไหมเนยนมแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโรตีเนี่ยเขาวิวัฒนาการไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมีหน้าหลายๆหน้ามีไส้หลายๆไส้มันสามารถรสชาติความอร่อยหลายแบบใช่นะคะขึ้นอยู่กับว่าแป้งอร่อยหรือเปล่ากรอบนอกนุ่มในไหมหรือว่าคุณมีรสชาติอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะผู้ชมขาเขาบอกว่าเรียกว่ารสชาติความอร่อยต้นตำรับกว่า20ปีจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองคุณผู้ชมขานี่นะคะกับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาบายลูกสาวคัดเซมนั่นเองมันเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมน่าจะคล้ายๆกันแล้วก็เวลากินใช่ไหมก็คือใส่ในถ้วยแล้วใส่น้ำร้อนเข้าไปนั่นบะหมี่นั่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ถ้าโรตีเนี่ยต้องใส่กระทะนะคะใส่กระทะเสร็จแล้วก็ปุ๊บใส่ปากอร่อยแตกในปากเลยแบบนี้นะคะก็ต้องลองช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยานะคะแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมขาถ้าเราสองคนไม่เมาไม่ได้นั่นเองค่ะนะคะซอกแซกใต้เตียงดารานะคะก็ต้องมาเมากันดีกว่าแล้วก็มาดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยอะไรจริงอะไรปลอมอะไรแน่ไม่แน่กล้าพูดแบบนี้เลยเขาว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมมันมีของปลอมเกิดขึ้นอีกค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งดังกล้ามาถ้าพูดใช้ศัพท์บ้านๆได้ไหมแพทย์สยาไม่ดังเป็นอีกัญญาโอ้โหผู้หญิงได้ไหมเมีย2018ก็มาค่ะผู้ชมขาอีกัญญาแสดงว่ากัญญาเนี่ยต้องไปแย่งของเขาถูกไหมคะถูกซึ่งกัญญาในชีวิตจริงมันมีหรอเล่นผิดที่ไงโอ้โหไปเล่นเอาสามีของซุปตาชื่อดังคุณเป้ยปานวาดนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณผู้ชมขาคุณเป้ยปานวาดค่ะมีการโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลของตัวเองนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างหญิงสาวท่านหนึ่งคุยกับหญิงสาวอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นการพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลข้อความดังนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าข้อความเนี่ยบอกว่ามายุ่งกับคนมีลูกมีเมียแล้วมันบาปไม่คุ้มค่ากับการเดินสังคมประนามยิ่งเขาคนนั้นอยู่ในสังคมที่คนรู้จักด้วยแล้วยิ่งไม่คุ้มอีกทั้งเขายังท้องด้วยนะคะทางด้านฝ่ายหญิงค่ะมีการตอบกลับมานะคะส่วนตัวแล้วก็ชื่นชอบเป้ยและจะไม่ให้เป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะและเป้ยก็ได้เขียนแคปชั่นใต้รูปสนทนานี้ค่ะว่าน้องคะพี่กำลังจะคลอดลูกเดือนหน้าถ้าน้องบอกว่าชื่นชอบพี่จริงๆเนี่ย
อย่าทำแบบนี้เป็นการอ้อนวอนเป็นการขอจากคนท้องนะคะนั่นคือคุณเป้ยปานวาดนั่นเองกระแสประเด็นเนี่ยนะคะร้อนแรงและอุกันช่วงข้ามคืนเลยคืนนั้นที่คุณเป้ยปานวาดมีการโพสต์ข้อความนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าใครกันแน่กล้าเป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างเป้ยกับป๊อปต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะเร็วๆนี้ค่ะคุณเป้ยก็จะคลอดน้องแล้วนะคะดันมีมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักได้อย่างไรชาววาร์ปค่ะเขาบอกว่ามีการไปเปิดวาร์ปกันว่าสาวปริศนาสาวคนที่เป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักเป็นใครค่ะเธอได้ไปสืบไหมคะไปสืบมาเป็นไงบ้างก็ได้ไปดูรูปมานะคะหรือว่าถ้าใครติดตามในเพจเรา2คนก็จะได้เห็นรูปเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทำงานอะไรแต่ว่าในข่าวลือเขาบอกว่าเธอเป็นพิตตี้สาวนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับคุณป๊อปจริงนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำอะไรเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการปิดเฟซแล้วก็ปิด IG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดิฉันมีนอมินีค่ะนอมินีนอมินีเนี่ยนี่เป็นสื่อขนาดไหนรู้ไหมนางมีพี่สาวแล้วนอมินีดิฉันก็ไปแอดพี่สาวค่ะเชื่อไหมว่าพวกพี่สาวนะเขาด่าสื่อมันชนเต็มไปหมดเลยในเฟซอะด่าสื่อเออบอกว่าจะไปยุ่งเรื่องของเขาอ้าวเออนั่นแหละจะไม่ยุ่งได้ยังไงคะเพราะว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ยเป็นคนสาธารณะเป็นดารานักแสดงนะคะแล้วเป็นกระแสที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอย่างแน่นอนและปัจจุบันนี้ค่ะเมืองไทยไม่ได้เปิดรับนะคะกับการที่จะเป็นมือที่3หรือว่าจะบอกอะไรที่จะมาแทรกกลางถ้าเธอคิดว่าเธอแน่จริงแล้วเธอไม่ได้แย่งสามีชาวบ้านเธอออกมาพูดสิออกมาปิดเฟซทำไมปิดไอจีทำไมเพราะตอนนี้นางใช้การเงียบไงเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเรื่องราวทั้งหมดคืออะไระใช่ไหมนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีแมงนะคะที่คอยสืบเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีการเห็นเฟซบุ๊กนะคะของสาวปริศนาท่านนี้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สามเพราะว่าชื่ออะไรนะไปกดไลค์กดเมนแล้วก็กดแชร์นะคะมีการมีเพจนึงเขาเป็นเกี่ยวกับการดูดวงดูดวงว่าราศีนั้นราศีนี้จะมีเกณฑ์เป็นมือที่3แทรกกลางหรือว่าเป็นมีมือที่3แทรกกลางระหว่างครอบครัวซึ่งราศีหนึ่งก็คือราศีธันวาค่ะราศีธนูอ๋อที่มันมี3ราศีใช่มั้ยถูกต้องราศีที่จะถูกมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักมีกรกฎนะคะอุ้ยก็โดนฉันด้วยนะคะโดนฉันด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะราศีนี้คือราศีธนูนะคะนั่นก็คือราศีของคุณเป้ยปานวาดสาวปริศนามือที่3ท่านนี้ค่ะเขาก็มีการโพสต์ข้อความนะคะอุ้ยมือที่3โพสต์ประมาณนี้หลายคนก็เลยบอกว่าการแชร์ข้อความแบบนี้เนี่ยสื่ออะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าคุณเป้ยเนี่ยเกิดวันที่28ธันวาคมคือราศีธนูพอดีค่ะนะคะคือสื่ออะไรอันนี้ต้องถามพี่โบกัสก่อนว่าถ้าคุณเป็นสาวปริศนาคนนั้นคุณไม่บางทีเขามีมูลมาแล้วเขาก็มาเป็นในยะเป็นในยะที่โบยเรารู้ว่ามันกำลังจะต้องมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนอะไรหรือเปล่าถูกไหมนะฮะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็สืบกันไปต่างๆนานานะฮะว่าสรุปเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะก่อนหน้านี้นะคะคุณป๊อปก็เคยมีข่าวมือที่3มีข่าวไปกิ๊กกับสาวคนนั้นคนนี้แต่ทั้งคู่ก็เคลียร์กันได้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณป๊อปคุณเป้ยเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าหนุ่มป๊อปเนี่ยเคยนอกใจมาแล้ว1ครั้งด้วยกันแต่คุณเป้ยให้อภัยค่ะเพื่อรักษาครอบครัวไว้นะคะหลังจากนั้นก็คือกำลังใจหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาให้มากมายนะคะบอกว่าอยากจะให้มีลูกคนที่2โดยเร็วหลังจากนั้นคุณเป้ยก็มีลูกคนที่2นะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหล่าบรรดาเมีย2018นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณอย่างคุณกระแตสุภักษรคุณหนิงปณิตาหรือว่าเพื่อนนักแสดงอีกหลากหลายคนมาให้กำลังใจคุณเป้ยปานวาดนะคะมีการคอมเมนต์มีการแสดงความคิดเห็นเมียหลวงยืนหนึ่งนะคะเขามีการแฮชแท็กไว้เลยว่าเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างคุณเอพรทิพย์ค่ะก็มีการระบุข้อความว่าอย่าทำคนท้องเซ่เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะมันบาปนะมันบาปคุณเมย์พิชนาธก็มีการระบุว่าเพื่อนใจเย็นโทรหากูหน่อยส่วนดีเจมะตูมค่ะก็มีการระบุเลยนะคะว่ารักพี่เป้ยสู้ๆนะคะมีอะไรให้น้องช่วยบอกนะพี่อ๋อเขามีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามะตูมเนี่ยนะคะก็เป็นมือตบมือหนึ่งกัน
เป็นออกโรง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 นะคะเป็นมือตบมือหนึ่งนะคะถ้าขอความช่วยเหลือมาตุ้มจัดให้นั่นเองค่ะตบแน่ใช่ไหมตบแน่ดีเจบุ๊กโกค่ะก็มีการระบุข้อความว่าทีมเมียหลวงค่ะนะคะส่วนคุณบีน้ำทิพย์นะคะมีการระบุว่าอันนี้คือเมียหลวงตัวจริงอรุณานะคะในเมีย2018เขาก็บอกว่ากอดกอดนะกำลังใจเพียบคุณแม่สุดสวยส่งพลังบรรดาเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแตนะคะก็มีการระบุข้อความไว้เช่นกันบอกว่ากอดกอดนะเพื่อนกูรักมึงนะคะโดยกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งฐานะเมียหลวงเช่นกันนั่นคือคุณแอปทักษะอ่อนแอปทักษะมีคนมาเนาะคุณแอปทักษะอ่อนคุณแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกว่าเพื่อลูกรักทั้งสองเป้ยทำได้นะคะนี่คือหัวอกแล้วมาดำเนี่ยแล้วคุณแม่เห็นอะไรไหมในโซเชียลอ่ะเขาบอกว่าสวยอย่างหงทักษะอ่อนงามอย่างนางฟ้าเป้ยวันว่ายังโดนอย่างนี้เลยแล้วเนื้อเนื้ออีกาอย่างพวกเราเนื้ออีกาจะเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือในแฮชแท็กใน Facebook คือมันแบบว่าคือแบบเขาเปรียบว่าแอปแบบเป็นโหงก็เป็นนางฟ้าแล้วบอกว่าแล้วอีกาอย่างพวกกูจะเหลืออะไรโอ้โหอันนี้เสียแทนหัวใจนะเสียแทนหัวใจนะคะอีกาอย่างพวกเราเนี่ยโดนหมอกปปดไปแน่นอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเรื่องแบบนี้ค่ะปรบมือข้างเดียวไม่ดังถูกไหมคะจะไปบอกว่าโอ้คนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช่มือที่3จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วแต่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะผู้ชมขาคุณเมพิชนาธนะคะมีการออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าบุกฉันขอบุกฉันขอบุกไปหาเป้ยปานวาดเพื่อนซีของฉันแล้วก็พร้อมข้อความพร้อมแฮชแท็กสุดสะเทือนใจเลยนะคะข้อความเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากที่คุณเป้ยปานวาดนะคะมีการโพสต์ข้อความว่าสาวปริศนาเนี่ยมาคุยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการคล้ายๆกับมือที่3มาแทรกกลางระหว่างความรักนะคะคุณเมย์บอกเลยค่ะว่าไม่ปลอบเพื่อนเฉยๆนะคะดิฉันเนี่ยจะโพสต์ข้อความสุดจี๊ดด้วยเงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้อันนี้คุณเมพิชนาธบอกนะคะความรักก็เช่นกันมีรักแท้ดูแลดีๆรักไม่ดีดูแลตัวเองนะคะกู๊ดไนท์ค่ะแล้วก็แฮชแท็กไปถึงเพื่อนเป้ยปานวาดก็คือเพื่อนเมีย2018คุณเมพิชนาธก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของละครเรื่องเมีย2018เช่นกันนะคะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเมียหลวงยุค2018ต้องสตรองเมียหลวงยุค2018ต้องมีเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะช่วยเราได้นะคะเวลาเรามีปัญหาเพื่อนเมียนี่แหละหรือว่าเมียเพื่อนนี่แหละช่วยเราได้นะคะหลังจากนั้นค่ะไม่ธรรมดาค่ะมีการเผยโฉมนะคะสาวปริศนาผู้หญิงที่คุณเป้ยปานวาดเนี่ยอุ้มท้องนะคะแล้วก็ทวงสามีหน้าสวยระดับนางเอกฮิวชาแนลนะคะเพื่อนๆดาราแห่ให้กำลังใจคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีการเปิดวาร์ปอย่างที่บอกถูกมีการแฉเกิดขึ้นว่าสาวปริศนาคนนั้นเป็นใครสาวคนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยนะคะหน้าตาดีถ้าหน้าตาไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีข่าวมือที่3ค่ะเพราะหน้าตาผีเนี่ยนอนอยู่กับบ้านไม่มีใครก็สนใจนะคะคือสาวท่านนี้แต่เราก็ยังไม่ได้บอกนะคุณผู้ชมค่ะว่าเธอจะใช่มือที่3จริงหรือไม่นะคะเพียงแค่กระแสข่าวนะคะมีคนเปิดวาร์ปในสื่อโซเชียลเยอะมากๆนะคะก็คือสาวท่านนี้ค่ะก็คือเป็นต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเธอเป็นหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองในสื่อโซเชียลตอนนี้คนนี้ไงคนนี้ไงใช่ไหมใช่ค่ะหลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าต้องให้กำลังใจเธอด้วยเพราะเธอยังไม่มีโอกาสได้พูดเธอยังไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใดๆเลยนะคะกับการเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะคะก็ชาวโซเชียลก็โหจัดการจัดหนักใช้สารเตี้ยในการที่จะไปถล่ม Instagram แต่ก็ต้องบอกค่ะว่ารอเธอออกมาพูดก่อนถ้าเธอออกมาพูดเธอออกมาแสดงความคิดเห็นเราค่อยไปเขาบอกว่าเป้ยปานวาดจะออกงานอีเวนต์วันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะแต่เมื่อคืนก็สดๆร้อนๆเช่นกันค่ะหามคุณเป้ยปานวาดเข้าส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเกิดความดันเชื่อไหมว่าภาวะเครียดเครียดนะคะภาวะเครียดเกิดขึ้นเลยเมื่อคืนนี้ก็ตกอกตกใจกันไปเลยนะคะเพราะว่าคุณเป้ยเนี่ยท้องมา8เดือนแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องหามคุณเป้ยเนี่ยส่งโรงพยาบาลในเร็วเลยอ่ะโดยเร็วเลยนะคะในวันนี้คุณหญิงมีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าในวันนี้ทุกอย่างอาจจะยากนะมันสับสนกังวลท้อแท้
ทุกอย่างวนอยู่ในหัวแต่ขอให้เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้นะอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามผ่านไม่ได้มีไว้ให้ล้มและไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนแรกในโลกที่เจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยไม่ผิดที่วันนี้จะเป็นแบบนี้เข้าใจที่สุดมันทรมานค่ะผ่านมาแล้วถึงพูดได้แค่เราคิดว่าเราจะรักษาประคองให้รอดมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วใครจะว่าอย่างไรไม่ต้องไปสนขอแค่เราเชื่อมั่นในสถาบันครอบครัวของเราก็พอใครจะพูดไงคอมเมนต์แย่ๆยังไงไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปสนใจมันก็แค่ผ่านปากหรือตัวอักษรที่สำหรับบางคนเนี่ยมันเมาเอาสนุกไม่แม้แต่จะไตรตรองว่าที่อ่านคนเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนี่คือคำคอมเมนต์ค่ะคุณชมขาของคุณหนิงปณิตานะคะให้กำลังใจไปถึงเป้ยปานวาดนั่นเองและก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคืนนี้คุณเป้ยก็นอนเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงกันมากว่าคุณเป้ยเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเพราะเธอเนี่ยเครียดหนักถึงขั้นความดันขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนท้องเนี่ยรับภาระอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะบางทีมันเครียดมันส่งผลต่อเด็กนะบางทีส่งผลต่อเด็กแล้วเวลาแม่เครียดเท่าไหร่เนี่ยเด็กเขารับรู้อันนี้จริงๆเราก็อยากให้คุณแม่เครียดค่ะค่ะห้ามเครียดเลยต้องห้ามเครียดยิ่งใกล้คลอดด้วยเธอแต่เรื่องแบบนี้มันไม่เครียดไม่ได้ป่ะถ้ากระแสข่าวมันถาโถมมาแบบนี้หรือว่าจริงเหมือนสามีจะมีเมียน้อยแบบนี้ถูกหัวอกเมียหลวงมันก็เครียดถ้าเป็นเราเราก็เครียดนะคะสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ทำได้คือกำลังใจส่งตรงไปถึงคุณเป้ยปานวาดดีที่สุดเพราะเชื่อว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ยในมือก็ถือโทรศัพท์เพื่อดูอินสตาแกรมเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็เพื่ออ่านกำลังใจของทุกคนนั่นเองค่ะและเชื่อนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้จะผ่านไปได้เพราะเรื่องนี้พี่บกัดเคยเจอมาแล้วเคยไม่เคยไม่เคยเหรอเคยเจอสมัยก่อนเคยเจอกับผัวเก่าในกรณีแบบว่าเคยผ่านหรือเคยเจอตามตบเลยค่ะแล้วหนูตบจริงๆด้วยนี่เธอเป็นเมียหลวง 2,000 เท่าไหร่คะตอนนั้นสมัยนั้นแบบว่าคือเสียอะไรก็เสียได้แต่ว่าอย่ามาทำลายผัวฉันเสียทองอย่ามาแย่งผัวฉันเสียทองได้เท่าหัวแต่เสียผัวไม่ได้ถูกตามตบอย่างเดียวก็คือความที่ผัวเจ้าชู้มากๆค่ะตบแล้วใช่ไหมจนสุดท้ายอ่ะตบไม่ไหวค่ะมีเป็นเลยโหมีไปเลยคือตามตบไม่ไหวคือหมายความว่าตบไปแล้วกี่คนก็ตบผู้ชายบอกว่าสุดท้ายผู้ชายก็กลับมาหาเราค่ะผู้ชายแค่ไปหาเศษหาเลยโอ้ผู้ชายพูดแค่นี้ผู้ชายเนี่ยเขาไปบำเรอกับสาวคนอื่นแต่เอาไม่แต่เราเสียใจนะเราเสียใจเราเสียใจเพราะฉะนั้นค่ะวิธีที่ดีสุดคือการเดินก้าวมาจากชีวิตเขาอันนี้จริงแต่ก็ต้องบอกว่าในมุมของผู้ชายค่ะแต่ถ้าในมุมของผู้หญิงล่ะที่มีลูกแล้วและที่ตั้งท้องมันยากมันจะหันหลังกลับไปยากนะคำว่าครอบครัวอันนี้สำคัญนะคะถ้าคุณมีลูกแล้วถ้าคุณมีครอบครัวถ้าคุณมีคนที่คุณรักเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยการตัดสินใจหันหลังให้กันเลยเนี่ยบางทีมันต้องเรื่องนี้สัจธรรมสอนให้ดูว่าบางครั้งชีวิตที่ดีที่เรามองว่าสมบูรณ์ในบางเรื่องมันก็มีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เข้ามาอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้พูดจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราทำทุกวันนี้ให้มีความสุขก็พอเขาบอกว่าการที่มีสามีรักเดียวใจเดียวถือว่าเป็นราบอันประเสริฐที่สุดการที่มีสามีเป็นคนที่รักเราและไม่ไปหาเศษหาเลยที่อื่นเนี่ยถือว่าเป็นพรที่ดีที่สุดจากฟ้าส่งมาแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของคุณเป้ยปานวาดเนี่ยยังไม่จบแค่นี้ยังมี EP 2 EP 3 EP 4ต่อไปเพราะบรรดาเพื่อนๆไม่ยอมค่ะบรรดาเพื่อนๆบรรดาคนสนิทนะคะหรือว่าทีมเมียหลวงเนี่ยไม่ยอมเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้สถาบันครอบครัวของคุณเป้ยปานวาดเนี่ยล่มไม่ได้เพราะมือที่3นะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปบอกเลยนะคะว่าพี่โบกัสเนี่ยอยู่ทีมไหนคะทีมเมียหลวงโอ้โหเป็นอรุณาไม่ฉันแล้วฉันนะฉันจะเทียมอะไรนะเธอควรเป็นพลอยใสเออฉันเป็นพลอยใสเออเธอควรเป็นพลอยใสเพราะว่าพลอยใสตบกับอรุณาไอ้ตบกับเอ็นยาแล้วค่ะเออดีนะคะเขาบอกว่าละครเรื่องเมียหลวง2018เนี่ยกำลังเข้มข้นกำลังสนุกสนุกมากสนุกเนาะในชีวิตจริงก็จะประมาณนี้แหละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากมากเลยนะคะสตินะคะและอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือทำงานหาเงินไปเถอะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินและซื้อกินกันนะคะมาเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะคะสำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัตสยาย้ำนะคะว่าชื่อมัตสยาไม่ใช่แพทย์สยานะคะ
มัสยาโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาแต่คนขายแพทย์สยานะคะ คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรตีสุดอร่อยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยริมลองแล้วต้องบอกค่ะว่าเฮ้ยมันฟินมากมันสุดยอดจริงๆพอร้านนี้ค่ะเขามีการคัดสรรวัตถุดิบอร่อยปากถูกปากทั้งคนไทยในยุคปัจจุบันทั้งคนไทยในสมัยก่อนและสมัยใหม่และอย่างหนึ่งคือต้องบอกเลยว่ารีราการทำโรตีไม่ต้องยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องมาโอ้โหตีแป้งตีอะไรกันขนาดนี้เพราะเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปค่ะเพียงแค่คุณมีกระทะแล้วก็คุณมีเงินคุณก็สามารถนะคะริมรสโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาได้แล้วนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาต้องพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปที่ CS8 นะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเจอกันค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจจ้ากองละ5 3กอง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกัน
วัยเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีผู้ชายเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตาค่ะอีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะช่วงนี้ค่ะหลายๆคนก็บ่นแล้วนะคะว่าหิวจังเลยวันนี้ค่ะเรามีอาหารมาเสิร์ฟค่ะผู้ชมค่ะอาหารนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโรตีระดับประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะพูดถึงและหลายๆคนก็บอกเลยค่ะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมีการกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากนะคะสำหรับโรตีมัสยานี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาโด่งดังจนถึงขั้นเราต้องเชิญเขามาพูดคุยในรายการด้วยจะอร่อยขนาดไหนและกรรมวิธีเป็นอย่างไรบ้างเพราะตรงหน้าปกติเวลาเราเห็นโรตีอ่ะมันคือแบบนี้เนี่ยคือแบบสำเร็จแล้วแต่ถ้าเราเห็นโรตีก็คือเป็นก้อนที่เราบอกแต่ตอนต้นรายการว่าต้องมีน้ำมันแล้วก็อะไรนะถูแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วมันทำยากเคยทำแล้วยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นพอเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเรามีเป็นโรตีเป็นแผ่นอย่างเงี้ยหยิบยังไงอ่ะนี่นะคะเอออย่างนี้แหละเนาะเขาถึงสำเร็จรูปมาแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนแล้วที่มันทำเมนูอะไรได้บ้างถูกไหมรวมไปถึงค่ะหลายๆคนกังวลมากนะคะกับการทำโรตีสะอาดจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นเนี่ยมือนะคะมือของบางคนเนี่ยก็ตีไปอย่างเงี้ยอ้าวแล้วสะอาดยังไงเล็บเป็นยังไงแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะให้อบังให้อบังมาขายค่ะคุณผู้ชมก็ดูแลความสะอาดด้วยตัวคุณผู้ชมเองเพียงแค่มีกระทะหลังจากนั้นก็สามารถรับประทานได้แล้ววันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอาหารโอชะมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมนะคะสำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าผู้คิดค้นโรตีมัสยามาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับคุณลิลลี่เลิศสกุลเปี่ยมสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆก็คือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนะคะก็ต้องบอกปกติจะเห็นอบังขายโรตีทำไมวันนี้ไม่เป็นอบังนะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นอาบัง 4.0 จริงๆเป็นอาบังไม่ใช่หรออ่ะเป็นแม่ค้าขายโรตี 4.0 นะคะแม่ค้าขายโรตีเขาต้องมีเทคนิคการขายคือตอนแรกต้องเริ่มแรกบอกก่อนคือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ผลิตในฐานะที่แบบว่าเป็นลูกแล้วก็ทำงานในองค์การก็เลยมาเป็นการตลาดให้คุณแม่จริงๆแล้วคุณแม่จะต้องเป็นคนพูดแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่พูดไม่เก่งเราก็เลยแบบโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่ามาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเชิญหรือว่าแบบว่าหาลูกค้าให้กับคุณแม่ซึ่งเราอนุญาตพี่กัสแล้วก็พี่เล็กนะคะ คือแบบว่ามาชิมรสถึงสำเร็จถ้าถามหน่อยดีกว่าว่ามา18ปีค่ะพี่18โอ้โหคือถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นานถึง18ปีคือเลลี่จะเท้าความก่อนว่าคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่ะคือมันเป็นเมนูที่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นคนคิดค้นคือคุณปู่คุณย่าเนี่ยทำโรงงานเกี่ยวกับโรงงานยาสูบแล้วก็เหมือนแบบปลดเกษียณเขาก็อยากทำอะไรที่มันเป็นแบบธุรกิจที่รองรับเขาวันหนึ่งเขาก็เลยคิดค้นสูตรเกี่ยวกับทำโรตีมาคิดไปคิดมาพัฒนาสูตรมาจนเป็นโรตีคัสเซมนั่นมันคือจุดเริ่มต้นใช่แล้วคำว่าคัสเซมนี่มันคือคัสเซมคือเป็นชื่อของคุณปู่ชื่อคุณปู่ใช่และทีนี้วันหนึ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยคืออายุก็เยอะมากแล้วไม่มีสมบัติพัสถานอะไรให้ลูกหลานก็เลยเนี่ยมอบสูตรพิเศษเนี่ยให้กับลูกกับหลานนี่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดคือปกติแล้วเนี่ย
โรตีเราจะเห็นกันก็คือเป็นแบบสดใช่ไหมใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยสมัยคุณปู่คุณย่าก็มาแปรรูปมาเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่คือคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะลดความสะดวกสบายให้กับคนบริโภคมากขึ้นอ๋อก็เลยทำเป็นเลยใช่ก็เลยทำโรตีกึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาบริโภคคือซึ่งว่าโรตีคาเซมค่ะค่ะวันนึงค่ะคุณตาคุณยายก็แบบได้มอบคุณแม่ก็มาเปิดเราก็ใช้คำว่ามัสยาบายลูกสาวคาเซมมัสยาคือชื่อคุณแม่ใช่ค่ะพี่ไม่แล้วอยากคุณแม่มาเปิดก็คือเปิดเป็นร้านเลยหรือว่าไงคะคือเราไม่มีหน้าร้านค่ะพี่เราจะทำเป็นแบบว่าขายส่งขายปีกเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบรับผลิตแป้งโรตีก็คือจะมาเป็นแบบนี้เลยทีนี้คนที่มาซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนคะมีหลากหลายเลยค่ะวัยรุ่นวัยทำงานคือซื้อไปเปิดร้านมีค่ะพี่สั่งทีประมาณ100แพ็ค50แพ็คอ๋อก็คือไปสำเร็จรูปแบบนี้เก็บได้นานไหมคะใช่อันนี้เก็บได้ช่องฟรีซค่ะพี่อยู่ที่3เดือนค่ะสามเดือนเลยเหรอช่องฟิตแล้วทีนี้เวลาเรามาทำก็ทำร้อนทานได้เลยใช่ค่ะจริงๆมันก็คือแป้งโรตีที่แบบสดแล้วก็มีการเอามาแปรรูปให้มันอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสำเร็จรูปแต่ทีเนี้ยโรตีอ่ะใครๆก็ทำได้ค่ะซื้อกินได้ปกติค่ะแต่เมนูของเราค่ะมันอยู่ที่แป้งมันต้องกลมกล่อมกรอบนุ่มระมุนลิ้นซึ่งวันนี้เราก็เลยเอาเมนูพิเศษมาทำ5เมนูเป็นเมนูที่พี่คิดว่ามันทานแล้วไม่เข้าแน่นอนโอ้เนี่ยค่ะตำไทยใส่ข้าวโพดคือเมนูเนี่ยมีหลากหลายอย่างด้วยกันนะคุณชมขาและก็ต้องขออนุญาตถามท้าความนิดนึงบอกว่าคุณปู่เนี่ยคิดค้นสูตรในสมัยนั้นเนี่ยโรตีเขาก็จะตีกันธรรมดาใช่คุณปู่ทราบใช่ไหมคะว่ายุคนี้มันจะล้ำไปถึงขั้นเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้เลยอันนั้นเราต้องเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไอเดียเขาด้วยเพราะว่าเราก็คาดไม่ถึงว่าแบบว่าเขาจะคิดได้ถึงขนาดนี้เพราะปกติเราก็ต้องตามซื้อตามรถเข็นหรือไม่ก็ตามแบบว่าห้างร้านตามงานตามร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคุณปู่คุณย่าก็เลยคิดไอเดียเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปคัสเซมอันนี้ออกมาแล้วคุณแม่ก็เลยนำมาเป็นต่อยอดโดยเป็นมัสยาบายลูกสาวคัสเซมในรายฐานเราเป็นลูกก็เลยมาทำการตลาดต่อยอดให้คุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจสร้าง IG แล้วก็มีการส่งตามไลน์แมนให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่ะพี่อย่างการตลาดที่ทันราคาอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นแพ็คใช่ไหมใช่ค่ะแพ็คละเท่าไหร่คือตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่เราจะขายอยู่ที่1ถ้าสมมติสั่งลูกค้าสั่ง1 2 3 4แพ็คขึ้นไปจะอยู่ที่แพ็คละ150บาทอันนี้คือ150ใช่แต่เรามีโปรโมชั่นยิ่งกว่านั้นคือถ้าซื้อ5แพ็คขึ้นไปค่ะพี่จะอยู่ที่แพ็คละ120บาทอ๋อเราเป็นการสร้างมูลค่าเราเป็นแพ็คละ120ใช่ค่ะพี่อ๋อมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวตอนท้ายรายการที่ทำพิซซ่งพิซซ่าอะไรได้เลยเนาะได้ค่ะเรามากินกับชีสราดด้วยแบบกะเพราอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วมันดูเบสิกไปวันนี้เราก็เลยทำอะไรที่มันดูแบบยากๆพี่ได้ทานแบบว่าสร้างว่าสองคนนี้ชอบทานมากเดี๋ยวเราขออนุญาตถามกันต่ออีกนิดนึงนะคะโรตีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นของขึ้นชื่อของชาวอิสลามใช่ค่ะคือต้องเป็นคนอิสลามที่ทำโรตีแล้วอร่อยที่สุดในโลกจริงไหมคะก็ไม่เสมอไปมันอยู่ที่สูตรด้วยอย่างคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะมีการปรับปรุงในฐานะที่แบบว่าตัวเองอยู่ในยุคนี้คือแบบถ้าสมมติจะทำในยุคของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะเป็นคนแบบว่าโบราณเพราะอย่างเรามาทำการตลาดแล้วเรารู้กันมาวิธีในการทำไหมคะว่าผสมแป้งยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสูตรลับเลยคุณแม่ไม่มีแม้ว่าคุณแม่ยังไม่ถ่ายทอดใช่ไหมถึงถ่ายทอดเราก็แบบไม่จำใช่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่คลายตะขาบมาให้คุณมันไม่ใช่มันยากนะกับการที่ผสมแป้งเนี่ยให้มันได้รสชาติที่ไม่แข็งเกินไม่นิ่มเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องบอกให้ฟังว่า18ปีที่ผ่านมาคุณแม่ก็แบบท้อรู้สึกแบบว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่ทำทุกวันมันซึมซับจนแบบกลายมาเปิดเองจนเป็นธุรกิจหนูก็แบบอ่ะไหนๆเราไม่มีธุรกิจอะไรเรามาได้จากตรงนี้ก็คืออ่ะเรามาต่อยอดยังทำขายมา18ปีนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาถูกไหมใช่ค่ะทำไมก็ต้องมีลูกค้าประจำที่เยอะมากๆก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งแบบว่าซื้อเป็นประจำซื้อ50แพ็ค100แพ็คเพื่อไปต่อยอดทำโรตีเคยถามแม่ไหมครับว่าเดือนนึงได้ประมาณกี่แพ็คโอ้โหพี่ก็ประมาณ500ขึ้นนะครับโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่สำหรับหนูมันยังน้อยเพราะว่าเหมือนแบบว่าการที่เราต้องมาทำการตลาดตรงนี้มันจะต้องแบบมากกว่านี้อันนี้เราทำเป็นโรงงานเลยไหมคะเนี่ยในอนาคตเราคิดยังไงถ้าวันนึงถ้ามันเยอะขึ้นอย่างนี้ต้องทำเป็นโรงงานค่ะทุกวันนี้ก็เหมือนแบบมีบ้านเป็นโรงงานแล้วนะพี่จะทำแบบเหมือนแบบวันเว้นวันค่ะถ้าสมมติลูกค้าคนไหนสั่งเพราะว่า1มันต้อง
ตีโรตีคือมันต้องใช้คนทำอะค่ะพี่คือเครื่องมันยังต้องใช้เครื่องตีได้ยังอะไรได้แต่คือการมือเนี่ยอ๋อโรตีนี้จะต้องทุกวันนี้จะต้องใช้มืออย่างนี้หรอใช่ค่ะพี่ละเอียดสุดใช่ที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้ก็ใช้มืออยู่ใช่คือแบบว่ามันต้องทำแบบว่าเยอะเป็นจำนวนหลายๆวันเพราะอะไรคนตีด้วยแบบว่าพละกำลังคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาลองทำให้พี่ๆได้เดี๋ยวนะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะคุณก็จะได้รับประทานโรตีไปสองร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แป๊บนึงให้กระทะเริ่มร้อนก่อนในเฟซบุ๊กไลค์นะขออ่านนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มร้อนละสวยมากๆเลยค่ะจริงๆเราใช้เนยก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่น่าทานจังเลยค่ะสวยจังเลยโรตีทานกับแกงไตปลาได้ไหมคะอู้อย่าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าได้เพราะว่าคือทำไมเราถึงกล้าที่จะไปทานกับเมนูนู้นเมนูนี้คือเนื้อแป้งมันต้องกลมกล่อมก็อร่อยพูดไปเหมือนก็โฆษณาชวนเชื่อลองเลยค่ะเพราะเดี๋ยวกระทะมันร้อนเร็วลูกก็คือมีพลาสติกนะคะรองโรตีอยู่นะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะสุกอ่ะนี่ค่ะพี่เราต้องแบบวนไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณผู้ชมขานี่ไงสีน่าทานใช่ไหมพี่ปกติเวลาเรานึกถึงเนี้ยเราก็แค่บีบนมข้นหวานก็กินได้แล้วว่าพี่ดมกลิ่นว่ามันจะหอมขนาดไหนต้องหอมหอมหอมในกรณีสมมุติว่าอย่างบ้านบางท่านเนี่ยเป็นคอนโดเป็นหอพักไม่มีกระทะไฟฟ้าเป็นไมโครเวฟได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการเอามาจีเฮ้ยหอมหอมไหมคะหนูบอกแล้วว่าวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้แต่สิ่งดีๆหอมมันเหมือนผสมนมอะไรมาแล้วเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โอ้หอมนี่นะคะอยากใช้ทีวีคุณผู้ชมได้กลิ่นจังเลยนะคะคือหอมมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมส่วนประกอบค่ะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะใช่ค่ะพี่เล็กพี่นัทหอมจริงนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะถึงขั้นกรรมวิธีในการทอดนะเขาเรียกว่าทอดถูกไหมใช่โรตีนั่นเองสมมติถ้ามันจะหอมกว่านี้เนี่ยคือถ้าใส่เนยเนาะใช่ไหมเนยน้ำตาลไอ้เนยหรือว่าน้ำมันได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับคนชอบเลยค่ะพี่ทีนี้ถ้าเป็นกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้เลยได้กระทะโคลิคิงกระทะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่สุกแล้วใช่ไหมใช่สุกแล้วสุกแล้วกินได้แล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามือถือออกเอามือถือออกโอเคนี่เดี๋ยวเราปิดก่อนไหมใช่ค่ะพี่คือตอนนี้นะครับผู้ชมขาเป็นขั้นตอนนะคะของการแปรรูปนะคะโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยานั่นเองค่ะและต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะคะอยากจะริมลองโรตีมัสยานะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางค่ะ Facebook โรตีกึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้ผู้ชมได้ดูเลยนั่นเองค่ะนะคะ Instagram @kassem_roti นะคะถึง LINE @ค่ะมันหอมอะไรเนาะQQJ925Y นั่นเองรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรสั่ง Delivery ได้นะคะ088-244-8699นั่นเองค่ะท่านี้อยากให้พี่กัดพี่เล็กได้ชิมกันเวลาเราก็คือเป็นเหมือนกินโรตีแกงใช่ไหมจิ้มแกงได้เลยอันนี้คือตักได้เลยพี่นี่นะคะคุณผู้ชมถามมาว่าซื้อทางไหนคะน่ากินจังเลยน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราขึ้นเลยขึ้นเลยหน้าจอเลยคือจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook หรือว่า LINE @หรือว่าทาง Instagram ได้เรามีการจัดส่งโดยใช้คิดLINE Man คิดตามระยะทางค่ะพี่ใช่เราเริ่มที่แกงเขียวหวานใช่อันนี้คุณแม่ก็ตื่นมาแกงตั้งแต่เช้าเพื่อแบบรายการนี้โดยเฉพาะเลยรับประทานมันร้อนมันร้อนจริงๆเนาะใช่ค่ะพี่แป๊บนึงนะคะต้องคืออยากให้แบบว่าชิมถึงตัวเนื้อแป้งไม่เดี๋ยวชิมเนื้อแป้งก่อนที่ยังไม่ได้ใส่อะไรนะหอมอร่อยโรตีอ่ะใครทำก็ได้พี่แต่จะทำยังไงให้รสชาติกลมกล่อมกินแป้งอย่างเดียวก็อร่อยแล้วว่าจริงนะนี่ค่ะกินแป้งอย่างเดียวอร่อยป้อนไหมหนูป้อนไหมไม่เราไม่ต้องนะคะเราไม่ต้องมีอันนี้เลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยได้ไหมฮะแป้งอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองแล้วมันเจอกับแกงเขียวหวานมันอร่อยมากนี่แขวหวานพี่การ์ดกินส้มตำเดี๋ยวลองกินส้มตำดูลองกินส้มตำดูแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวหนูจะทอดอีกแผ่นหนึ่งให้พี่ๆได้ทานกันนะโอเคเฮ้ยคุณผู้ชมขานี่คือเวลากินโรตีเนี่ยมันก็ต้องแบบคำใหญ่ๆเลยใช่ไหม
นี่คุณผู้ชมขานะฮะแล้วก็ข้างบนจะโรยหน้าเป็นส้มตำเอาไฟเท่าไหร่นั่นน่ะไม่นั้นไฟแรงไปเท่าไหร่ไหมฮะเดี๋ยวเรารับประทานต้มตำนะคะว่าต้มตำรสชาติเป็นอย่างไรกับโรตีโอเคเดี๋ยวเราทานอีกหนึ่งแผ่นอร่อยอร่อยใช่ๆอ่ะต้มตำกับโรตีพี่กินแกงถั่วด้วยสิเราต้องแต่งโรตีอร่อยโรตีเดี๋ยวเอาไปให้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าหิวเลยค่ะน่าทานมากๆสะอาดมากอร่อยอร่อยเคยสั่งมาทานแล้วค่ะอร่อยมากสะดวกด้วยนะคะนะแกงถั่วเก่งจังคุณลิลลี่แกงถั่วหอมมากแกงถั่วหอมมากพี่อย่าลืมทานมัสมั่นนะคะแม่ก็เพิ่งทำเมื่อเช้าเหมือนกันอันนี้คือแกงถั่วคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะอร่อยอร่อยคือจริงๆแล้วตัวแป้งโรตีเขาเนี่ยมันเป็นสูตรเฉพาะเลยเนาะค่ะมันนิ่มเลยอ่ะใช่อย่างที่บอกว่าโรตีใครก็ทำได้แต่จะทำยังไงให้ออกมากลมกล่อมให้แบบว่าคือทานเปล่าๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องเคียงอะไรอะค่ะเพราะว่าอย่างสมัยเนี้ยค่ะพี่มาทอดต้องมาตีแป้งแล้วตื่นเช้าต้องไปทำต้องไปทำงานมันไม่ได้อร่อยเราชิมแกงถั่วหวานเขาจะบอกว่าแกงแป้งโรตีอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมหานี่ไงเรามีการจัดเป็นคำเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อย่าลืมกินสลัดทูน่านะคะอร่อยอ่ะอร่อยดีเนาะคือปกติแล้วเวลาพูดตรงเลยนะไม่เคยกินโรตีแกงเพราะว่าจะกินโรตีที่แบบใส่เฉพาะอะไรนะนมใช่เพราะว่ามันดูเบสิกไปจริงๆอ่ะก็คืออยากเอามาแต่แม่บอกว่าคือออกรายการทั้งทีอยากอะไรที่แบบว่าทานแล้วมันว้าวจริงๆ อย่างส้มตำอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าโรตีกินได้มันจะไม่เข้ากับส้มตำจะไม่เข้ากับมัสมั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเข้ากันมากเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการรสความอ้วนสามารถรับประทานได้เพราะอะไรไหมมื้อเช้าแผ่นเดียวเอาอยู่แผ่นเดียวแล้วกินอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยอิ่มมากเขาจะบอกว่าแกงถั่วหวานอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยพี่กัดกินอีกอร่อยอร่อยเนาะอันนี้หนูจะทอดให้กรอบหน่อยนะเพราะมันมีข้อความมาบอกว่าหิวมากๆเลยนะคะทำให้มันกรอบขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่กรอบคือแผ่นโรตีเขาจริงๆเราไม่ต้องเกี่ยวกับแกงอะไรเลยอร่อยแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมลองสั่งซื้อมาทานดูลองทำเมนูพี่ที่สำคัญตอนนี้มันเดือนวันแม่ใช่ไหมคะเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยเดี๋ยวจะถ้าขึ้นทางเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับแล้วอะไรรู้ไหมเราได้ถึงเมนูอะไรถ้าอย่างเงี้ยท่องอะไรเนี้ยเอาไปทำพิซซ่าใช่ค่ะพี่แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเนยนมก็อร่อยแล้วอะสำหรับแป้งแล้วพอมาอยู่ในแกงอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยวันนี้มัสยาอร่อยจริงค่ะนี่ไงเห็นไหมแกงถั่วอร่อยแกงถั่วอร่อยเนาะแกงถั่วอร่อยพี่อันนี้คือทำเองหมดเลยคือคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเรื่องข้าวครัวเนี่ยต้องให้นางเลยนะคือแบบว่าทำอะไรก็อร่อยไปหมดแกงเขียวหวานอร่อยชอบอันนี้คือแกงเมื่อคืนเลยพี่อร่อยจังเลยวันนี้กินเพลินเลยค่ะหอมอ่ะสังเกตไหมเวลาที่เขากำลังทอดโรตีอยู่เนี่ยกลิ่นมันหอมชวนกลิ่นหอมจริงผมบอกว่าน่าทานสุดๆเลยนะคะเห็นแล้วอยากสั่งมาทานจังเลยจ้าสั่งเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ8แพ็คใหญ่แถม1แพ็คเล็กและในอนาคตค่ะพี่เราจะมีการต่อยอดโดยทำเป็นชาโคโรตีใบเตยโรตีงาดำค่ะมีหลากหลายรูปแบบนะใน1แพ็คนี่มีกี่ชิ้นคะ8แผ่นใหญ่ค่ะพี่คุณผู้ชมคะ8แผ่นใหญ่มูลค่า150บาทเท่านั้นนะคะใช่โปรโมชั่นวันนี้พิเศษจริงๆซื้อกี่ชุดคะซื้อ8แผ่นซื้อ8แพ็คใหญ่แถม1แพ็คเล็กค่ะอ๋อซื้อ8แพ็คใหญ่แถมอีก1แพ็คเล็กอันนี้คือแพ็คใหญ่หรือแพ็คเล็กคะเนี่ยอันนี้คือแพ็คใหญ่ค่ะพี่อ๋อโอเคนี่ก็ถูกแล้วถูกแล้วนะมันก็อย่างนี้แหละแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมขานะคะแต่แบบนึงรีบไปตรงกลางได้เดี๋ยวจะเอาแป้งโรตีมาทำพิซซ่าทำนะพิซซ่าหน้าไข่ปลานะคะหน้าจะอร่อยนะครับยังไงแบบว่าส่งมาให้ทางแบบว่าเพจเราด้วยนะคะส่งมาทางเพจเพราะว่าเราอ่ะจะพยายามทำเมนูที่มันหลากหลายที่จะทำเมนูที่มันว้าวเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าเอ้ยการที่เราเอาแป้งมาทอดกินเนี่ยมันอร่อยจริงๆค่ะแป้งอร่อยจริงอ่ะเพราะว่าหนูอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเหมือนแบบมันทานได้กับทุกเมนูจริงๆจริงๆอ่ะอยากจะทำของหวานค่ะให้แบบว่าให้แบบทุกคนได้ทานกันแต่มันต้องว้าวกว่านั้นคืออยากให้ทานอะไรที่แบบว่า
เนี่ยพี่คิดว่ามันจะทานได้ด้วยจริงๆแล้วถามคุณลิลลี่นะคะว่าโรตีเนี่ยสามารถใส่หรือว่ารับประทานกับอะไรได้อีกนอกจากสิ่งที่เราเห็นอยู่5อย่างบนนี้แล้วผัดไทยผัดไทยนะคะผัดไทยเอาใจต่างชาติได้ต้มยำกุ้งได้ค่ะคือจริงๆเลยนะกินแทนข้าวพูดง่ายใช่เรากินข้าวกับข้าวกับอะไรอ่ะนี่ครับคุณเมืองกะเพราไก่กะเพราเนื้อของหวานพี่เราเคยกินขนมเบื้องใช่ไหมคะเราไปเป็นแป้งขนมเบื้องก็ได้โรยด้วยไข่ทองราดด้วยนมข้นหวานฝังลูกเกดก็ได้อลูกเกดมาใช่ไหมพี่แป้งเล่นๆคุณผู้ชมหาอร่อยโอ้โหอร่อยจริงดูเหมือนแบบพี่กัดกับแบบพี่กัดกับพี่เล็กดูแบบคือชอบเพราะว่าเป็นคนชอบรับประทานอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะอาหารที่แปลกๆเนี่ยบอกเลยว่าชอบมากๆนะเหมือนกับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มานะคะบอกว่าอยากลองชิมแล้วค่ะอยากลองชิมต้องสั่งยังไงคะพี่เราอย่างที่บอกค่ะมี LINE แอดค่ะ LINE แอดมี Facebook ค่ะพี่มี Facebook มี IG เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณแม่8แพ็คใหญ่แถม1แพ็คเล็กและในอนาคตแพ็คนี้เป็นยังไงคะแพ็คเล็กก็คือโรตีอะค่ะพี่แผ่นมันจะเล็กขึ้นบางทีอะแผ่นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ มันดูแบบว่ากินคนเดียวไม่หมดสำหรับสาวเฮลตี้เราก็เลยอยากทำมาเป็นแผ่นเล็กลงใช่นะคะและในอนาคตอย่างที่บอกค่ะพี่เราต้องต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเป็นโรตีใบเตยมีหลายโรตีงาดำเดี๋ยวเราจะลองทำดูบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ๆเพราะว่าถ้าหนูทำอะมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยพี่ลองดูจริงๆคุณผู้ชมไปใส่เนยก็ได้นะมันจะหอมไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมสั่งไปนะคะแล้วก็มีเตาแล้วก็มีกระทะเท่านั้นใช่หลังจากนั้นค่ะโรตีมาทานกับน้ำยาปูขนมจีนก็อร่อยมากเออโรตีนะคะใส่ลงไปในถาดนะคะเออใส่ในกระทะเนี่ยคุณครัวรัตติ้งมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอกระทะร้อนก่อนพี่เล็กขั้นต่อค่ะคือจะบอกว่าแป้งเขากินเล่นๆยังอร่อยเลยอ่ะมันเพลินมากจริงนี่จริงๆแล้วเนี่ยโรตีแล้วเด็กชอบนะเนี่ยรับประทานกับผลไม้ก็ได้จริงๆอะค่ะตำผลไม้ก็ได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีแค่แป้งโรตีกึ่งสำเร็จรูปหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็แปรรูปเมนูของผู้ชมเองนะคะไม่ใช่แค่รับประทานในครอบครัวอย่างเดียวผู้ชมอาจจะเป็นแม่ค้านำไปแปรรูปและนำไปขายต่อยอดก็เป็นได้ใจนะหนูว่าอยากเปิดแบบเป็นร้านชากาแฟเออใช่ใช่แต่แม่บอกว่าแบบทุกวันนี้มันไม่มีเวลาที่จะแบบไม่มีเวลาที่จะแบบว่าไปไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีแกงถั่วอร่อยใช่แกงถั่วที่กินกับขนมจีนได้ไหมกินกับขนมจีนเหรอไม่ใช่คนละถั่วกินอะไรอ่ะแกงถั่วเนี่ยส่วนใหญ่จะกินกับข้าวหรอข้าวอ๋อกินกับเออโรตีได้แล้วเริ่มร้อนแล้วมาใส่ไปเลยเออโอเคพูดถึงมันสุกเร็วนะเนาะจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคุณลิลลี่มันทานได้หมดค่ะไม่ไปว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานรวมถึงแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้สูงวัยก็ทานได้เพราะว่า1มันไม่ได้มีแคโรสเตอรอลสูงมันทำได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแบบสาวเฮลตี้ก็ทำได้ทานกับผักผลไม้อะไรเงี้ยมันทานได้หมดเลยค่ะอย่างที่บอกอันเนี้ย18ปีที่เปิดมาเนี่ยขออนุญาตถามแทนคุณแม่มัสยะเลยนะคะได้ครับปัญหาอุปสรรคมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างคะคืออย่างที่บอกค่ะมันต้องคิดค้นสูตรให้มันดูแปลกใหม่แล้วก็ดูแบบว่าล้ำกว่าชาวบ้านคือใครก็ตีได้อ่ะพี่อย่างอันเนี้ยมากินกับอ้อยนี่คือป้อนเหรอคะใช่คำมันใหญ่เหรอคะคำมันใหญ่เกินจริงเหรอคะคำใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่อร่อยมากเลยค่ะอร่อย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 แกงเขียวหวานไก่ใส่ยอดมะพร้าวค่ะพี่นี่ไงคุณผู้ชมทางบ้านถามมานะคะว่าต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันคะคือออเดอร์เราอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะมีเจ้าประจำที่ทำอยู่ประมาณ50แพ็ค100แพ็คแล้วก็มีขายปีกวันละ10 20 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองติดต่อเข้ามาเรื่อยๆถ้ามีออเดอร์ออเดอร์เราส่งให้ทันทีเลยแต่ถ้ายังไม่มีออเดอร์เราก็ต้องบอกวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบรอหน่อยแต่ได้ทานแน่นอนมีลูกค้าท่านนึงอยู่ที่แถว CDC บ้านเราอยู่ประชาธิปไตยฝั่งทนอยู่ประชาธิปไตย52ค่ะพี่ก็คือค่าส่งแพงมากค่าส่งประมาณ500กว่าบาทโอ้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าของอร่อยแค่ไหนต่อยอมราคาแพงเราก็ยอมจ่ายโอ้ประทับใจมากรู้สึกแบบ
รู้สึกมีกำลังใจต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ในการทำต่ออ่ะวันนี้คุณผู้ชมสามารถแอดไลน์เข้ามาเลยไลน์แอดเลยไลน์แอดเข้ามาเลยค่ะนะครับตอนนี้เห็นไหมมันกำลังจะตรวจนะคะผู้ชมขาแอดไลน์นะคะที่ QQJ925Y นะคะแอดมาเลยค่ะแอดมาเลยค่ะนะคะรวมไปถึงก็สามารถสอบถามที่คุณลิลลี่ได้เลยนะคะก็คือตรงไปได้ที่ Facebook Fanpage โรตีกึ่งสำเร็จรูปคัดเซมนะคะรวมไปถึง Instagram คัดเซม underscore โรตีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0882448มันจะหอมจริงๆมันจะหอมแป้งเลยอ่ะนะคะมันหอมแป้งมากๆเนาะข้อความใน Facebook Live ค่ะเขาบอกว่าโรตีเอามาทานกับแกงส้มไข่ปลาก็น่าจะอร่อยนะก็อย่างที่บอกเขาว่ามันทานได้หลากหลายเมนูเพราะว่ามันไม่จำกัดความถูกแล้วโรตีกินกับอะไรก็อร่อยค่ะพี่เพราะว่าด้วยความที่เรานี่ไงเห็นไหมพี่มือดิฉันนะคะพี่ฉันขอไม่รับประทานโรตีแบบนี้นะคะเพราะมันดูไหม้นะคะไม่นะมันดูดำๆนะคะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันต้องมีกระทะทอดโรตีเนาะกระทะแบบนี้ก็รับกระทะแบบนี้ทำได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าต้องใจเย็นใจเย็นวันนี้พี่ตังอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าโรตีกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีมานานละ18ปีด้วยกันนะคะใช่ครับจากยุคสู่ยุคจากรุ่นสู่รุ่นแต่ละรุ่นแต่ละเจนวิวัฒนาการของโรตีกึ่งสำเร็จรูปเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกค่ะเรายังคงความเป็นโบราณโบราณในที่นี้เราก็ยังคงความเป็นโบราณในเรื่องของรสชาติความกลมกล่อมความกรอบอร่อยนุ่มค่ะและพอถึงเจนเราเราก็อยากทำที่ต่อยอดอย่างที่บอกค่ะทำอะไรให้มันดูหลากหลายมากขึ้นทำอะไรให้มันดูเข้ากับกระแสทำอะไรให้มันดูแบบตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากขึ้นคือเราจะไม่หยุดอยู่กับที่อย่างคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เอาง่ายๆคือตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวโบราณนิดนึงหัวโบราณจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะพี่โรตีของฉันก็ต้องเป็นโรตีราดนมราดเนยเท่านั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่อย่างที่บอกตอนแรกทำโลโก้ให้นางนางบอกว่าขอสีเขียวเขียวแบบเขียวใบไม้ก็เลยบอกแม่คะคือแบบมันดูโบราณไปไหมมันโบราณจริงจริงเขียวแบบเข้มๆใช่นางก็เลยบอกลองทำดีไซน์ออกมาให้พอดีไซน์ออกมาปุ๊บนางถูกใจพอเสร็จเราก็บอกโอเคแน่นอนอนาคตเราทำไม่ได้นะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเราต้องลองทำก่อนค่ะคุณแม่และในอนาคตค่ะเราอยากทำโรตีกรอบโรตีกรอบอันนี้ทำโรตีกรอบได้ไหมได้ค่ะโดยที่แบบว่าก็ทอดให้มันกรอบขึ้นใช่โดยโรตีกรอบที่แบบว่าแพ็คคือแกะกินได้เลยเป็นโรตีกรอบสำเร็จรูปใช่ค่ะพี่คือบางคนเขาขี้เกียจทอดเนี่ยบางคนเขาอยากกินอะไรให้มันหลากหลายแบบเสร็จไปเลยใช่ไหมใช่แล้วก็แบบจะต่อยอดเพิ่มมากขึ้นเราจะเป็นแผนกคิดค้นแต่คุณแม่จะเป็นแผนกเป็นคนลงมือทำคนผลิตคนผลิตนั่นเองนะคะผู้ใช้แรงงานและผู้เก็บตังค์ใครเป็นผู้เก็บตังค์คะก็ต้องเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะเรามีหน้าที่คือแบบว่าคอยเป็นการตลาดคอยเป็นกระบอกเสียงให้กับทางแบรนด์ค่ะพี่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือต้องปรับตัวให้ทันกับยุคทันกับสมัยด้วยรุ่นคุณปู่ก็แบบนึงรุ่นคุณแม่ก็แบบนึงรุ่นลูกก็จะเป็นอีกแบบนึงการปรับตัวของธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือรสชาติความอร่อยยังคงอร่อยและยังคงรสชาติเหมือนสมัยรุ่นคุณปู่เลยใช่และในอนาคตค่ะก็มีการวางแผนว่าจะแบบปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นเราอยากแบบว่าต่อยอดให้แบบว่าเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่แบบว่าติดหูของผู้บริโภคอะค่ะพี่คือจะมาขายให้มันอยู่แบบเป็นกลุ่มๆ มันก็ไม่ได้อยากให้ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มไม่ว่าสาวทำงานคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านก็สามารถเอามาทอดกินกับชากาแฟทุกเช้าได้ตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแทนคุกกี้แทนขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นโรตีเสียงไทยอย่างนี้ก็ได้ก็ได้นะโรตีเสียงไทยเป็นท่าเต้นของโรตีใช่ค่ะอร่อยอ่ะอีกหน่อยเราอาจจะแบบว่าส่งไปให้ทาง BNK48 รีวิวใช่ไหมคะเลิศนะคะพร้อมกับท่าเต้นถ้าไปเมืองนอกได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็ของเรานะตอนนี้อยากจะส่งไปอยู่แต่ด้วยแบบว่าขบวนการส่งอะค่ะพี่ของเรามันกึ่งสำเร็จรูปส่งไปต่างจังหวัดอย่างเพื่อนเนี่ยค่ะก็ให้ส่งไปร้อยเอ็ดอุดรอะไรเงี้ยได้ค่ะพี่โดยการส่งไลน์แมนเคอรี่ส่งเช้าพรุ่งนี้ถึงแล้วก็ช่องฟิสกี่วันคะช่องฟิสได้กี่วัน3เดือนค่ะพี่3เดือนนะคะพอได้แล้วรีบเอาไปฟิสเลยใช่แต่ก่อนที่แบบสมมุติเราจะมาทอดเราจะมาวางขายเนี่ยเราออกมาไว้แบบนี้สักประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้แป้งมันยืนตัวก่อนใช่หลังจากนั้นเราก็นำมาทอดกับกระทะไม่ว่าจะเป็นกระทะหลายรูปแบบได้เลยลงเนยลงน้ำมัน
นะคะถ้าคุณผู้ชมสั่งคุณผู้ชมก็จะได้แพ็คนี้ไปนะคะสำหรับโรตีลองแพ็คเดียวก็ได้ใช่ไหมถ้าแพ็คเดียวเท่าไหร่นะ150บาทก็ไม่แพงนะโรตีสำเร็จรูปแผ่นใหญ่นะคะชุดหนึ่งมี8ชิ้นด้วยกันนะคะแผ่นใหญ่ครับราคา150บาทเท่านั้นค่ะก็จะได้แพ็คนี้ไป1แพ็คนะคะแล้วก็รายละเอียดชัดเจนค่ะว่ามีวันเดือนปีผลิตนี้มั้ยคะเดี๋ยวเราจะมีระบุไว้ด้วยนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าง่ายสำหรับคนยุคใหม่นะคะง่ายสำหรับยุค2018ที่เราต้องมีการปรับตัวรวดเร็วทันสมัยนั่นเองสำหรับโรตีกึ่งสำเร็จรูปนะคะอยากใช้คุณลิลลี่ค่ะพูดถึงจุดแข็งของธุรกิจเราหน่อยค่ะว่าทำไมธุรกิจของเรายืนหยัดมาได้ถึง18ปีด้วยกันค่ะอย่างที่บอกค่ะ18ปีที่ผ่านมาคือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพอมาถึงวันนี้ค่ะก็เป็นรุ่นของคุณแม่คุณแม่ก็มีการคิดค้นวิวัฒนาการในเรื่องของรสชาติ1มันต้องกลมกล่อม2ทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบละลายในปากเหมือนที่หลายๆคนบอกอย่างที่พี่กัสพี่เล็กทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานอยากจะทานต่อในแผ่นที่2และแผ่นที่3ดังนั้นเราก็เลยถึงไม่หยุดนิ่งในเรื่องของรสชาติแล้ววันข้างหน้าอย่างที่บอกค่ะเราจะมีการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นให้มันต่อยอดสำหรับกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายไม่ว่าคนที่ไปเดินซื้อตามห้างก็จะเจอแต่ณปัจจุบันนี้อย่างที่บอกค่ะการขายออนไลน์เป็นสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่ดีมากๆดังนั้นเราก็มีขายทั้งใน Facebook Instagram ค่ะ LINE Ads ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษ8แพ็คใหญ่แถม1แพ็คเล็กค่ะพี่แล้ววันแม่ปีนี้จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นครับตั้งเป้ามั้ยคะกับการที่จะเปิดเป็นแฟรนไชส์หรือว่าให้คนทั่วประเทศได้รับประทานริมรสโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาคือต้องบอกว่าอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมีการเปิดสอนแต่มันยาก มันพิถีพิถันทำโรตีมันยากใช่ไหมใช่ค่ะพี่คืออย่างคุณแม่เนี่ยตื่นตีสองเพื่อจะมาปรุงปั่นอะไรเสร็จคือจะมาทอดจะมาแบ่งเนี่ยก็เริ่มประมาณ8โมง9โมงเสร็จอีกทีบ่าย2อะค่ะพี่วันนึงสูงสุดก็ได้ประมาณแบบ20แพ็ค30แพ็ค50แพ็คเพราะว่าแพ็คนึงอย่างที่บอกมันเป็น8แผ่นใหญ่มันค่อนข้างใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทุกอย่างมันต้องพิถีพิถันเพราะว่ามันเก็บได้ถึง3เดือนเลยค่ะพี่ช่องฟิต3เดือนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าแพงนะค่ะเพราะทํายากมากทํายากใช่เพราะโรตีปัจจุบันนี้แผ่นนึงก็30เออจริงนั่นคือแผ่นเล็กๆธรรมดาใช่แต่นี่คือแผ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะถูกไหม30 40บาทถือว่าแพงมากๆแต่ว่าเซตนี้นะคะราคา150บาทมีถึง8แผ่นด้วยกันไม่แพงอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ชมก็สามารถการันตีเรื่องของความสะอาดการันตีเรื่องของความถูกใจว่ารสชาติคุณผู้ชมอยากจะรับประทานรสชาติอะไรอยากจะกินกับอะไรอยากจะใส่อะไรอยากจะปรุงอะไรก็ตามใจคุณเขาเรียกว่าโรตีกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองใช่ค่ะพี่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าธุรกิจเจริญก้าวหน้าดีแล้วคุณลิลลี่จะออกจากงานไหมคะโหคืออย่างที่บอกค่ะพี่คือทำเนี่ยทำเพื่อคุณแม่ทำเพื่อแบบว่าวันนึงเขาเนี่ยจะได้สบายโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบลงมือเองโดยที่เขามีลูกน้องคอยแบบว่าไม่ใช่เครื่องตีไม่ได้หรอครับเครื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอครับไม่มีค่ะเออเหรอในโลกนี้ไม่มีจริงๆครับสามารถที่จะสร้างคอนเออร์หุ่นยนต์ไหมมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าการไม่เพราะว่าถ้าใช้เครื่องแบบเครื่องอย่างนี้ได้ไหมที่แบบว่าจับแล้วมันบี้บี้ก็ไม่ได้เนาะมันไม่ได้จริงๆค่ะพี่เพราะว่าทุกอย่างแล้วอ่ะการที่เราทำมือเหมือนแต่งหน้ามันตีมันฟูใช่ไหมใช่ค่ะพี่จริงๆอ่ะเราแบบว่าอยากแบบโชว์ในเรื่องของการตั้งแต่การทำเลยเราแบบคลิปวิดีโอส่งมาไม่ทันค่ะใช่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกค่ะคืออยากให้คุณแม่แบบว่ามีธุรกิจส่วนตัวเราเนี่ยก็ยังทำงานประจำไปเรื่อยๆคือคอยซัพพอร์ตคุณแม่อยากให้คุณแม่ได้มีธุรกิจอยากแบบว่าให้ท่านได้แบบว่าสบายอ่ะโดยที่แบบว่าเราเป็นคนคอยซัพพอร์ตแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วคุณผู้ชมขานะแต่ว่าถ้าใครอยากกินโรตีหรือว่าอยากสั่งซื้อนะคะอยากให้คุณลิลลี่ฝากร้านไหนดีกว่าค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะเราก็มีช่องทางหลากหลายมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ Instagram LINE @ค่ะพี่หรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวก็ได้เข้ามาได้เลยค่ะพี่มีโปรโมชั่นดีๆพร้อมผู้บริโภคเสมอค่ะนะขยายความเลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะผู้ชมค่ะสำหรับ Facebook นะคะโรตีกึ่งสำเร็จรูปคัดเซ็ตนะคะ Instagram
คาเซมอันเดอร์สโรตีนะคะ LINE แอดค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ QQJ29925Y นะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0882448699นั่นเองค่ะการันตีความอร่อยนะคะยกให้เลยนะคะนี่ไงนะฮะอร่อยค่ะอร่อยจริงสะอาดจริงถูกหลักอนามัยนะคะถูกใจคนรับประทานอย่างแน่นอนต้องโรตีกึ่งสำเร็จรูปคันมัตเซาบัตยาลูกสาวคัตเซนนั่นเองแต่คนขายน้องลิลลี่เนี่ยเขามีฉายานะคะว่าแพทย์สยามคุณเล่นแซวเล่นนะคุณแม่มัตยาคุณลูกชื่ออะไรคะหนูคะลิลลี่ค่ะน้องลิลลี่เลยนะคะในวงการบ้านแม่เรียกคัตเซนนะไม่ชายนี่ชื่อคุณคัตเซนอ๋อเหรออ๋อคุณครูนะโรตีจำชื่อได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะโรตีกึ่งสำเร็จรูปมัสยาเป็นโรตีที่ทุกคนรับประทานได้คนไทยทั้งประเทศการันตีความอร่อยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะหลานสาวคุณปู่หลานสาวคุณคัดเซมนะคะหรือว่าลูกสาวของแม่มัสยานั่นเองคุณลิลี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าอร่อยถูกปากอย่างมากเลยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยการทำโรตีกึ่งสำเร็จรูปกันต่อเลยนะคะเวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะซึ่งพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราแซ่บร้อนแรงจะเป็นใครนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาต่อเลยค่ะกินต่อเลยค่ะมีรายการต่อใช่ไหมงานนี้เอาใจคอดนตรีกันเลยล่ะค่ะสำหรับศูนย์การค้า Imperial World สำโรงรวมพลคนใหม่มันสายพันธุ์ดนตรีได้มีการจัดแข่งขัน Imperial Music Award 2018และงานนี้ยังเป็นการรวมตัววัยรุ่นที่มีใจรักและชื่นชอบในการเล่นดนตรีและได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเทคนิคและแสดงความสามารถทางดนตรีเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเป็นกิจกรรมที่เราทำมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับเราเนี่ยคือเราจะให้น้องทุกคนที่มาสมัครเนี่ยได้ขึ้นเวทีทุกคนเลยนะครับคือถ้าเกิดไปสมัครที่อื่นอาจจะมีรอบคัดเลือกก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยทุกคนได้ขึ้นเวทีได้คอมเมนต์เตอร์ก่อนกับกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็เรารางวัลที่น้องได้เนี่ยเป็นรางวัลที่ค่อนข้างสเปเชียลสำหรับเราเพราะว่าเราอยากให้น้อง experience ได้เกี่ยวกับการเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับน้องๆได้แต่งเพลงกับโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ได้มีทัวร์ตามช่องวิทยุต่างๆแล้วก็ได้ทำมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับจริงๆน้องๆเก่งขึ้นทุกปีนะครับเราก็จริงๆต้องพยายามพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าสมัยที่เราอายุเท่าน้องเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าเด็กไทยรุ่นใหม่เก่งขึ้นก็ดีใจแทนวงการเพลงไทยนะครับที่มีที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมามันทำให้เป็นความหวังดีๆของวงการนะครับก็ได้สร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้น้องๆได้มีเวทีได้แสดงออกครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆของโครงการนี้ครับมัธยมกับรุ่นมหาลัยไหนจะดีจะยากมัธยมกับมหาลัยจริงๆก็อย่างเมื่อวานนี้มัธยมเนี่ยจริงๆน่าแปลกใจและน่าตื่นเต้นเพราะว่ามีหลายๆวงมากที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับเขานั่นแสดงว่าเด็กสมัยนี้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากแต่เสียงส่วนวันนี้
ก็เริ่มยากแล้วเพราะเด็กมหาลัยก็มีทั้งเด็กที่เรียนดนตรีแล้วก็เด็กที่เล่นดนตรีกันมานานแต่เนี่ยเพิ่งขาดไปครึ่งหนึ่งซึ่งวันนี้ตัดสินยากหน่อยเพราะว่าทุกคนมีทักษะที่พอใช้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูอีกครึ่งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็เตรียมจะจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามตามเพจของอิมพีเรียมด้วยละกันขอฝากน้องๆแล้วก็ทุกคนนะครับที่อยากจะมีโอกาสนะครับได้มาเล่นสดแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ระดับโปรเฟสชั่นอลมากนะครับของเราเนี่ยคือปีหน้าสมัครได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนทุกชั้นเลยนะครับผม